ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าจะต้องเป็นนาฬิกาออโตเมติกเท่านั้นนะครับเข็มต้องเดินเนียนผมอยากจะบอกว่านี่คือหนึ่งในนาฬิกาที่คุ้มค่าที่สุดแล้วก็ครบเครื่องที่สุดเท่าที่เงินเราจะซื้อได้แล้วนะครับนั่นก็คือท i s โซ t C Star 1000่ u a r t ค GMT นั่นเองนะครับสาเหตุที่ผมพูดแบบนี้นะครับเพราะว่านี่คือนาฬิกาที่ใช้ระบบ GMT ที่สามารถดูเวลาได้มากกว่า2 t i m ทโซนนะแล้วก็เดินได้อย่างแม่นยำมากๆนะครับบนสเปคการกันน้าระดับเทพนะครับแล้วก็วัสดุการผลิตทุกอย่าง นี่คือแทบจะเพอร์เฟกทั้งหมดเลยก็แค่เรื่องเดียวเลยแหละที่เครื่องเป็นเครื่องคอร์นะครับใครที่ไม่ติดว่าเข็มมันจะกระดิกแบบนี้แล้วมันจะกวนใจอะไรใดๆนะมาดูเรือนนี้กันนะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนอันดับแรกมาดูที่หน้าปัดกันก่อนนะครับ ตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดนาฬิกาสไตล์ GMT โดยมาตรฐานเลยนะครับก็คือจะมีการใช้เข็มชั่วโมงเข็มนาทีเป็นเข็มหลักแล้วก็จะมีเข็ม GMT สีแดงตรงนี้นะครับโผล่มาอีกเข็มหนึ่งซึ่งเข็ม GMT เนี่ยเราก็สามารถใช้ในการอา่านค่าควบคู่ไปกับตัวขอบด้านนอกแบบนี้นะครับตัวขอบด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นขอบที่วิ่งไปตั้งแต่เลข 2, 4, 6, 8แล้วก็วนมาจนถึง22แล้วก็24ตรงหลักศูนรนาฬิกาตรงตำแหน่งตรงกลางนี้นะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถดูเวลาได้ง่ายๆเลยนะครับเวลาเราจะอา่านค่าเวลาปกติก ดูเข็มชั่วโมงเข็มนาทีอิงกับมาเกอร์ด้านในแต่ว่าจะดูว่าตอนนี้เป็นเวลาทำโซนที่2มันกี่โมงแล้วก็ดูเวลาที่ด้านนอกได้ตรงนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็11นาฬิกาอะไรประมาณแบบนี้นะครับก็อยู่ระหว่างเลข10กับเลข12นะซึ่งอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ในการอ่านค่าเวลา2ทำโซนนะครับโดยที่รายละเอียดอื่นๆนะครับตัวมาเกอร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะหน้าตามาแนวแนวการดำน้ำนะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยซีสตาร์มันก็คือนาฬิกากลุ่มดำน้ำนะครับกลุ่มแบบดเวอร์แหละซึ่งดูจากสเปคการกัน้ำได้นะครบออ้าตงกว่ ในงบประมาณหมื่นกว่าบาทเนี่ยแล้วได้สเปกการดน้ำามร0เมตรนี่คือหาดูได้ค่อนข้างจะยากมากๆนะครับซึ่งอันนี้ก็มีมาให้แบบเต็มที่เลยนะครับก็เป็นสเปคในการดำน้ําจริงจังได้เลยส่วนหน้าปัดด้านในเนี่ยจะเป็นสีดานะแต่ว่ามันจะดูดําไม่ได้สนิทมากเพราะว่าตัวกระจกเขาเนี่ยผมว่ายังตัดแสงได้ไม่ได้ดีมากนะครับคือสะท้อนค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเวลามองโดยทั่วไปเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบเป็นฝ้าเทาๆอยู่บ้างในบางมุมนะต้องหมุนเจอแสงดีๆจริงๆเราถึงจะเห็นแบบเป็นหน้าปัดที่มันค่อนข้างจะเคล แต่ว่าเอาเป็นว่าโดยส่วนมากเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แล้วกันนะครับจะติดฟ้าๆอยู่เป็นประจําเลยแต่ว่าเรื่องความคงทนเรื่องความการรอยขีดข่วนเนี่ยกระจกซักฟลายมันก็แบบค่อนข้างจะอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับระยะยาวเนี่ยไม่เกิดรอยแน่นอนส่วนขอบเปเซลด้านนอกเนี่ยก็มาเป็นแนวกระจกเหมือนกันนะครับซึ่งพอเป็นกระจกปั๊บเนี่ยมันก็จะมีมิติการเล่นแสงที่มันดูแตกต่างกับพวกขอบเซรามิกขอบอลูมิเนียมมากๆนะเวลามันเจอแสงตรงๆอ่ะต,ต,ต,ตัวเลขมันก็จะชัดขึ้นมานะครับแต่ว่าบางมุมเนี่ย ตัวเลขมันจะมีการเหมือนเล่นเลเยอร์นะครับโดนมุมของตัวแสงมันหักเหหลบลงไปเลขมันอาจจะเหลื่อมๆซ้อนๆกันอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองดูมิตินะเหมือนกับเลขสามิติเลยเวลาเลขมันเจอแสงในแต่ละมุมนะครับเนี่ยบางมุมก็สว่างมากบางมุมก็มืดมากมีกระพริบบ้างเล็กน้อยด้วยนะครับอันนี้ก็สวยดีนะผมว่าเป็นขอบที่ปกติผมก็ชอบอยู่แล้วนะครับส่วนตัวขอบเนี่ยเราก็สามารถหมุนได้2ทิศทางแบบนี้เลยนะ ตัวคลิกก็ค่อนข้างจะสมูทแล้วก็ลื่นดีนะครับไม่ได้ติดลายมากอันนี้ก็เป็นมาตรฐานฝั่งสวิตช์อยู่แล้วส่วนตัวเครื่องแน่นอนว่าพอเป็นเครื่องคอร์สเนี่ยมันไม่ต้องเซตอัพอะไรมากมายนะครับการหมุนขึ้นลานเนี่ยก็แทบไม่ต้องยุ่งอะไรเลยนะครับปล่อยมันเดินไปยาวๆเลยแล้วก็ไม่พยมเนี่ยเป็นสกูดดาวคลาวนะครับคลายออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดึงมาทีหนึ่งหมุนขึ้นหมุนลงเนี่ยจะเป็นการปรับเข็มชั่วโมงได้โดยตรงเลยซึ่งอันนี้เป็นระบบที่ดีมากๆนะครับก็คือเป็น True GMT เลยเเ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 เรรรรรราา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 สมถตตัั้้้งงงค่่่ไไไไดดววววลลลลลจะะะปปปปทททียยยศศนบบหอก หมุนปรับเข็มชั่วโมงโดยตรงได้เลยไม่ต้องมาตั้งค่าอะไรเยอะนะครับอันนี้คือดีมากๆแล้วก็ดึงมาจนสุดเนี่ยอันนี้ก็เป็นการหมุนตั้งเวลาทั่วๆไปนะครับซึ่งเวลาเราตั้งเวลาทั่วๆไปเนี่ยอันนี้เข็มตัว GMT ด้านล่างเนี่ยมันก็จะหมุนตามไปด้วยประมาณแบบนี้นะมาดูส่วนตัววัสดุเคสกันบ้างนะครับตัวเคสเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างจะดีมากนะด้านบนขัดเงามานะครับเงาแวบเลยคือเงาแบบเงาเวอ่เวอร์ again, เลยเงาจนงงเหมือนกันนะครับว่าทําไมมันถึงเงาได้ขนาดนี้นะบนงบประมาณหลักหมื่นแบบนี้นะคร ขัดแนวตั้งเนี่ยจริงๆทายากนะคือถ้าเกิดทำไม่ดีเนี่ยจะดูอย่างแย่เลยนะครับแต่อันนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคนะคือมันอาจจะไม่ได้เนียนเท่าการขัดแนวนอนนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าโชว์ประสิทธิภาพในการขัดมาได้ดีเยี่ยมแล้วแหละ แล้วก็ฝาหลังเนี่ยก็จะเป็นฝาหลังเรียบๆแบบนี้นะครับมีโลโก้ซีสไตล์อยู่ตรงกลางแล้วก็มีสเปครอบๆไปนิดหนึ่งซึ่งสังเกตดูว่าพอเป็นเครื่องคอร์เนี่ยมันทําให้ตัวเรือนเนี่ยมันดูบางมันดูแบบใช้งานได้ง่ายมากอะ่ะเพราะปกติแล้วในาฬิกา GMT อะ่ะมันจะต้องแบบมีการเผื่อพื้นที่ให้ตัวเครื่องหนาขึ้นนะครับมีการทําขอบเบเซลด้านบนหนาๆหน่อยยกๆหน่อยเพื่อให้เครื่องแมชชีนิคอลทั้งหลายเนี่ยมันมีพื้นที่ในการทํางานแต่พอเป็นเครื่องคอร์อ่ะมันก็ตัดปัญหาตรงนั้นไไปนครับบกก็็ือทําาาาาให้าา้้มมสสถงดแลวเ ด,ดังนั้นคนที่ ไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเป็นเครื่องออโต้อันนี้ตอบโจทย์แน่นอนส่วนขนาดเคสไซส์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40มิลน,นะครับความหนาอยู่ที่11.8มิลเท่านั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นไซส์ที่ดีมากเลยนะแล้วก็ลักทุลักจะอยู่ที่ประมาณ45.9ประมาณ46ส่วนน้ำหนักออกมาอยู่ที่ประมาณ95ตีว่าประมาณ96กรัมนะครับส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นสายยางสไตล์ท็อปปิกสเต็นะครับก็คือจะมีความแบบเป็นลวดลายมีเจาะรูมาแบบนี้นะครับเป็นลายแพทเทิร์นเหมือนแบบเป็นเคฟลาสาบบนอะะรแี้นะ้ลววก็ตัช่งสายยจู ้นเลยซึ่งรูมีมาให้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็คุณภาพสายดีมากนะครับอันนี้คือดีเวอร์เลยดีแบบเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับว่าแบบเฮ้ยหมื่นกว่าบาทได้สายแบบนี้เลยนี่ไม่ธรรมดานะปกติสายแบบนี้ผมจะเจอบนนาการพวกหลักแบบเกือบเกือบแสนแล้วนะครับคือนายการฝั่งสวิสที่จะได้คุณภาพสายแบบนี้นี่คือต้องราคาสูงพอสมควรนะแต่อันนี้ก็ทํามาได้แบบเซอร์ไพรส์มากๆเหมือนกันนะครับก็ สุดยอดมากนะอีกจุดนึงบัคเกิลก็เป็นโลโก้ที่โซ่แบบนี้นะครับอยู่บนข้อมือผมนะครับ5 7 5นิ้วหรือว่า14.5เซนเนี่ยผมใส่เนี่ยประมาณรูรองสุดท้ายหรือว่าบางทีอยากรัดๆหน่อยก็รูสุดท้ายก็ได้นะครับแต่ว่าหลวๆนิดนึงดีกว่านะครับประมาณนี้อยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับเนี่ย ความลงตัวอยู่บนข้อนะครับคือแบบเป็นนาฬิกาที่หน้าตาดูแพงดูแบบหรูหราดูดีมา,มากๆนะครับวัสดุทุกอย่างนี่คืออย่างเนี๊ยบเลยคือเอาจริงนะถ้าเกิดเรือนนี้มันเป็นเครื่องออโต้นะผมว่าราคาแบบมันไปได้อีกไกลเลยนะครับแต่ว่าพอเขาทามาเป็นเครื่องคอรส์สอ่ะผมว่ามันก็ย่อมเยาวขึ้นอนะ่ะแล้วก็สามารถซื้อได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับคือเอาง่ายเรือนนี้ผมมองว่าเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้นาฬิกาที่ใช้งานดูเวลาจริงๆต้องการความแม่นยำของเครื่องคอรส์สนะครับไม่ได เข็มเนียนตาเลยขนาดนั้นนะครับไม่ได้มีเวลามานั่งมองอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังมากแล้วก็จะแบบมีการเดินทางไปต่างประเทศอยู่บ้างนะครับอยากได้นาฬิกาที่อ่ะเอาไปต่างประเทศก็ได้ดูเวลาหลากหลายไทม์โซนได้ด้วยแต่ก็ไม่ลืมความเที่ยงตรงอยู่นะครับไม่ว่าจะไทม์โซนไหนก็ตามและที่สําคัญสเปคการกันน้ําก็คือสามารถลุยได้ทุกสถานการณ์เลยคือเอาไปใส่แบบเป็นซัมเมอร์วอชไปลุยชายหาดลงน้ําแช่น้ํานี่ผมว่าก็ยังได้นะ สเปคมันแบบแทบจะครบเครื่องจริงนะครับคือจะมีแค่อย่างเดียวเลยที่สามารถคอมเมนต์ได้คือไอ้กระจกนี่แหละนะครับที่แบบมันยังมีความฟ้าๆอยู่นิดนึงแต่ว่าจริงๆในกาแนวๆนี้ถ้าเกิดมันออกไปโดนแดดอะเวลาออกอ outdoor มันก็จะแบบไม่ได้เห็นฟ้ามากขนาดนั้นนะมันก็จะมีมุมที่อ่ะดูเคลียร์อยู่บ้างนะครับคือเวลาอยู่ในที่ล่มที่มันมีเพดานด้านบนเนี่ยที่มันเป็นฝ้าเพดานน่มันจะเห็นฝ้ามากกว่าปกติเพราะว่าเพดานเราเป็นสีขาวแต่ถ้าเกิดในความเป็นจริงพอออก outdoor ปั๊บมันก็จะดูโอเคขึ้นนะไม่น่าเป็นปัญหาไขนนนาดั้ผมมก็่อยากให้ไป กลัวกับอะไรแบบนี้มากเท่าไหร่นะครับดังนั้นถ้าเกิดเอาแบบคะแนนโดยภาพรวมผมถือว่านี่คือหนึ่งในนากาที่น่าจะคุ้มค่าที่สุดในงบหมื่นกว่าบาทแล้วก็ครบเครื่องแทบจะทุกอย่างเลยในหมวดหมู่นากาเครื่องคอร์สนั่นเองนะครับซึ่งราคาค่าตัวเขาเนี่ยจากราคาป้ายไทยนะหมื่นหกพันเก้าร้อยนะครับราคาดีเวอร์เเลยใครที่อยากได้ก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับอันนี้คือลงตัวสุดๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ